กำหนดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือมันมีการประชุมสภากลาโหมในช่วงบ่ายที่กระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะเดินทางไปประชุมด้วยตนเองหรือประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลเป็นประธานในการประชุมแทนอันนี้เป็นสิ่งที่รออยู่นะฮะขณะที่ในวันที่26สิงหาคมเนี่ยนะวันนี้ที่วันที่25ใช่ไหมวันที่26สิงหาคมจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการเดินทางไปจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงพลเอกเปรมนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าถ้าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเต็มๆไปร่วมประชุมด้วยสภากลาโหมไปตามกำหนดการในพิธีต่างๆอย่างเช่นพิธีในวันพรุ่งนี้เราพูดถึงการที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมานั่งร่วมในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นโต๊ะใหญ่ๆแบบที่นั่งกันแล้วหัวโต๊ะปกติเนี่ยนะฮะคนซึ่งนั่งเนี่ยนะฮะคือนายกเนี่ยแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญดัมบรีออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกเนี่ยจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วคุณจะให้ใครนั่งหัวโต๊ะถ้าพลเอกประวิตรนั่งหัวโต๊ะในการประชุมครม.แล้วพลเอกประยุทธ์ย้ายไปนั่งข้างๆในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นเนี่ยนะฮะมันจะตลกไหมหรือมันจะตลกยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดพลเอกประวิตรบอกว่าไม่เป็นไรฮะคุณนั่งไปเถอะเดี๋ยวผมไม่บอกศาลเดี๋ยวเราไม่มีใครในห้องนี้บอกศาลนะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผมนั่งวิเคราะห์ในใจว่าการที่บิ๊กป้อมได้เข้ามารักษาการตอนนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดโผตำรวจและทหารให้ลงตัวคือโผตำรวจและทหารซึ่งอาจจะยังไม่นิ่งทั้งหมดอาจจะเป็นไปได้ว่าบิ๊กป้อมจะมีโอกาสเข้าไปทำให้มันนิ่งส่วนมันจะนิ่งแบบเดิมโดยที่ชื่อเหมือนเดิมทั้งหมดเหมือนกับในสมัยที่บิ๊กตู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือมันจะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญนะฮะในระดับล้วงลงไปถึงระดับยศพันเอกพันตำรวจเอกอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ระดับพลตรีพลโทนะฮะเราพูดถึงหมดเลยอ่ะโผทั้งหมดอ่ะโผทหารและตำรวจเนี่ยบิ๊กป้อมจะรื้อไหมหรือไม่จำเป็นต้องรื้อแล้วจังหวะในที่นี้คือถ้าเกิดศาลไม่ได้วินิจฉัยภายในสัปดาห์เดียวแต่ว่า 2-3 สัปดาห์เนี่ยทั้งโผทหารและโผตำรวจเนี่ยในยุคที่บิ๊กป้อมรักษาการเนี่ยมันอาจจะนิ่งในระดับที่บิ๊กตู่กลับมาแล้วก็ไม่ทราบเลยก็ได้ว่าจะแก้ยังไงเพราะบิ๊กป้อมแก้ไปหมดแล้วอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นี่แค่คาดเดานะครับผมไม่รู้นะฮะบิ๊กป้อมอาจจะมีบทบาทในโผทหารและโผตำรวจอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเข้าไปแก้ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรอจังหวะแก้นี้เป็นจังหวะซึ่งสามารถแก้ได้คราวนี้อีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้คิดถึงเรื่องนี้บิ๊กตู่เองก็ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวลาประชุมสภากลาโหมก็ยังไปได้ซึ่งแปลว่าในการทำโผทหารมันก็คงจะยากที่ไม่ผ่านบิ๊กตู่ในประเด็นเรื่องโผทหารโผตำรวจเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดบิ๊กตู่หายไปเลยแต่ว่าในที่นี้ถ้าบิ๊กตู่ไม่ได้หายไปเลยเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่บิ๊กป้อมจะไปปรับเปลี่ยนโดยที่ไม่มีใครทราบบิ๊กตู่ไม่ทราบแล้วก็ขัดขวางไม่ได้นี่ก็คงจะไม่ง่ายแต่เขาจะคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้นะฮะส่วนเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกลับไปดูไม่ใช่คำวินิจฉัยแต่ว่าเป็นข้อสั่งการออกมาเนี่ยนะฮะผมใช้ว่าข้อสั่งการเนี่ยที่ออกมา5-4เนี่ยนะสื่ออย่างเช่นสำนักข่าวอิศราเขาก็รายงานว่าเสียงข้างมาก5คนเมื่อวานนี้ที่ให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณทวีเกียรติมีนกนิตคุณทวีเกียรติมีนกนิตเนี่ยเขาจะเกษียณอายุราชการไม่ต้องเป็นผู้พิพากษาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะซึ่งก็มีการรับสมัครคนใหม่อยู่ตอนก็ที่มีคุณอุดมรัตน์อมฤตอดีตกรท.ไปสมัครนะฮะนั่นก็คือตำแหน่งที่จะว่างลงของคุณทวีเกียรติมีนกนิต
นอกเหนือไปจากนั้นก็มีคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับคุณนพดลเทพิทักษ์คุณวิรุณแสงเทียนแล้วก็คุณจิรนิติหะวานนท์นะฮะนั่นคือเสียงข้างมาก5คนเสียงข้างน้อยอีก4คนก็มีคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมคุณบรรจงศักดิ์วงปราดแล้วก็คุณวรวิทย์กังสสิเทียมมันมติเมื่อวานนี้ออกมา5ต่อ4ถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเขียนว่าอย่างไรนะครับสั้นๆ นะครับไม่มีอะไรมากนะครับคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องมันไม่ใช่แค่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะ5ต่อ4เนี่ยเขียนว่าเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเนี่ยปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องมันไม่ใช่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่คือ5ต่อ4เขากำลังจะบอกว่า5ต่อ4เนี่ยเมื่อวานเนี่ยกำลังบอกว่าเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องนะเพราะฉะนั้นเสียงก็เลยออกมา5ต่อ4เนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่24สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยส่วนกรณีที่มงคลกฤษดาเต้สุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันเนื่องจากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องไม่ปรากฏว่านายมงคลกิจยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสียก่อนประกอบกับกรณีตามคำร้องรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82บัญญัติกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา47วงเล็บ2ซึ่งมาตรา16วรรค3บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ก็เป็นว่าเขาไม่ได้รับเรื่องที่คุณมงคลกฤษร้องคุณมงคลกฤษร้องมงคลกฤษร้องนะฮะเขารับเรื่องที่ประธานสภาร้องไปนะฮะผ่านการยื่นของฝ่ายค้านซึ่งที่ฝ่ายค้านเขาได้ยื่นไปเนี่ยเขาต้องการให้ไม่ใช่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าเขาต้องการให้พ้นจากตำแหน่งด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยก็คือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายค้านได้ร้องการรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกวิษณุเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์นะว่าทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีได้เตรียมคำชี้แจงเอาไว้แล้วอาจจะต้องมีการปรับแก้เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแต่เมื่อศาลระบุชัดเจนว่าให้ผู้ถูกร้องคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำคำชี้แจงก็ต้องปรับให้สอดคล้องกันส่วนเรื่องของการรักษาการนะครับรองวิษณุเขาบอกว่าเรื่องของการรักษาการเนี่ยคุณวิษณุเขาเล่าให้ฟังในกรณีที่สมมุติว่าพลเอกประวิตรเนี่ยปฏิเสธการรักษาการเนี่ยนะไม่รับหน้าที่รักษาการแทนเนี่ยก็ต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีในระดับถัดไปนะซึ่งก็คือรองวิษณุซึ่งก็คือตนเองซึ่งคุณวิษณุก็บอกว่าส่วนตัวนั้นไม่พร้อมทำหน้าที่เช่นกันเพราะหนักกว่าพลเอกประวิตรอีกคือเมื่อวานนี้อันนี้ผมก็จะว่าเป็นการพูดติดตลกนะที่รองวิษณุเขาบอกว่าสมมุติว่าบิ๊กป้อม6ล้มเนี่ยอย่างเงี้ย6ล้มอย่างเงี้ยแล้วปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการไม่ได้เนี่ยคนถัดไปก็เป็นรองวิษณุนี่แหละแต่ว่ารองวิษณุเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาอาการหนักกว่าอาการหนักแปลว่าเดินไม่ค่อยไหวต้องพยุงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ผมก็จะว่าเมื่อวานรองวิษณุเขาแซวพลเอกประวิตรนะฮะอันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าพลเอกประวิตรก็จะรักษาการนี่แหละแต่ว่าผู้สื่อข่าวเขาก็ได้รับเรื่องราวเพิ่มเติมเพราะว่ารองวิษณุเขาอยู่ในอารมณ์อยากเล่าเมื่อวานนี้เขาก็เลยบอกว่าหากรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ยังมีรัฐมนตรีคนอื่นที่ทำหน้าที่แทนรวมถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังมีสิทธิ์ในการรับหน้าที่รักษาการจริงๆบางประเด็นเนี่ยบางเรื่องนี่ก็
ท่านรองวิษณุเวลาเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ต้องเล่าต่อก็ได้นะฮะเพราะว่าคือเอาทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะสมมติว่าทุกคนเนี่ยปฏิเสธการรักษาการหมดเลยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยสามารถรักษาการนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งการให้ตนเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้สั่งการให้ตนเองนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่รองวิษณุเขาก็เล่าตรงนี้ให้เป็นความรู้นะฮะสนุกสนานด้วย